วันนี้อวดของเล่นใหม่ครับซื้อมาเมื่อวานนี่มัลติมิเตอร์ยูนิตี้ยูทีสามสามซีพลัสก็วัดกระแสตรงได้นะครับถึง600 โวลต์กระแสสลับก็คือไฟบ้านก็วัดได้ถึง600 โวลต์นะวัดองศาเซลเซียสได้ถึง1,000 องศาเซลเซียสวัดแอมวัดโอห์มรุ่นนี้ C พัทเนี่ยจะเป็นรุ่นเดียวของ UT33 นะครับที่มีฟังก์ชันการใช้งานสำหรับวัดอุณหภูมินะครับ UT33 มันจะมี A B C D พัทนะครับแต่ละตัวก็มีฟังก์ชันเสริมต่างกันไปนะครับก็ไปลองเอาชื่อรุ่นไปค้นดูเอาครับแต่ละรุ่นมันทำงานต่างกันยังไงบ้างอ๋อนี่ไงด้านหลังข้อแตกต่างเนี่ยครับตัว C ที่ซื้อเป็นตัวเดียวที่วัดองศาเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์ได้ตัว B วัดโวลต์พวกฐานชาร์จแต่จริงเครื่องพวกนี้มันวัดโวลต์ได้อยู่แล้วครับแต่ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเสริมที่ให้ทำงานให้สะดวกขึ้นคิดว่างั้นนะส่วน NCV ของตัว D นี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรคาปาซิแตนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่เด็กอีเล็กเป็นเด็กอีหลักอีเรืออ่ะกลับมาดูที่ตัวนี้ดีกว่าซื้อมาก็เพราะจะเอามาไว้วัดอุณหภูมินะครับเผื่อได้เล่นตอนเผาเครื่องปั้นเผาบิดมันก็แค่800 องศาตัวนี้มัน1,000 องศามันก็สบายสบายอยู่แล้วตอนนี้อยู่ที่ออฟก็หมุนมาที่องศาตอนนี้เป็นฟาเรนไฮต์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่มันวัดพอจับอุณหภูมิร่างกายมันสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกมันก็เลยวิ่งขึ้นนะครับนี่เปลี่ยนไปที่องศาเซลเซียสตอนนี้33 องศาประจับเข้าไปครับอุณหภูมิร่างกายมันสูงกว่ามันก็เลยวิ่งขึ้นลอยก็ลดลงก็อวดเท่านี้แหละครับบึ้งไปเที่ยวกับพี่ไม้บึ้งบึ้งไปขึ้นรถโอเคครับสวัสดีครับ